ง่วงใช่มาเป็นก้อนเลยน้ำซุปหม่าล่าเนี่ยมันก็คือเด็ดมากๆของไต้หวันหอยเป๋าฮือค่ะทุกคนแล้วเป็นบุฟเฟ่อะฮือจริงแค่นี้ก็คุ้มแล้วปะทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินชาบูหม่าล่าหรือร้านว่านิวหม่าล่าฮอตพอตฮะใช่ค่ะสาเหตุที่จะต้องมากินเพราะอะไรเพราะว่ามาไต้หวันแล้วก็ต้องกินนี่แหละเราต้องกินฮอตพอตแล้วก็เขาก็ว่ากันว่าน้ำซุปหม่าล่าเนี่ยมันก็คือเด็ดมากๆของไต้หวันนะคะเราก็เลยจะพาทุกคนมาลองกินกันแล้วมีอะไรเด็ดบ้างที่นี่ทำไมเราต้องกินร้านนี้เขาบอกว่าร้านเนี้ยใครมาก็ต้องกินเพราะมันเป็นร้านน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดแล้วมันมาแรงแล้วก็บอกหลากหลายมากที่เด็ดเลยคือมีเมนูที่ชื่อว่าอันทะไก่งวงที่เดี๋ยวเราจะบังคับให้อิงกินพี่ซองบอกว่าจะกินเบี่ยงกันไปเบี่ยงกันมาขอดูหน้าตาก่อนได้ไหมถ้าหน้าตามันไม่ได้แบบว่าดูน่าเกลียดน่ากลัวมากก็อาจจะกินได้ง่ายอ้อแล้วก็วันนี้นะคะในคลิปนี้ก็จะมีเพื่อนเราหนึ่งคนที่จะมาแจมนะคะทุกคนคิดถึงเขาไหมคิดถึงเขากันไหมหมิงค่ะไม่คิดถึงครับเอาพี่โจ้ทำไมเป็นคนงี้หมิงน่าจะรออยู่ข้างบนแล้วเพราะหมิงเป็นคนจองโต๊ะให้เรานะคะไปไปดีกว่าขึ้นข้างบนดีกว่าถามคนดูครับว่าคิดถึงหมิงไหมคนดูตอบว่าไม่คิดถึงตรงนี้แหละเอาละค่ะพอมาถึงปุ๊บนะคะเขาก็จะมีสิ่งที่ให้เราเลือกนะคะที่นี่ราคาจะแบ่งเป็น2เวลานะคะมีเวลานี้11โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะแล้วก็จะมีเวลาตั้งแต่เนี่ยแหละ4โมงยันเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ราคาก็จะตามนี้มี3แบบให้เลือกนะคะมีภาษาไทยด้วยนะคะอันแรกนะคะจะมีบุฟเฟ่ซี่โครงสันคอไม่ติดกระดูกนะคะอันที่2จะเป็นบุฟเฟ่เนื้อวากิวนะคะแล้วก็บุฟเฟ่เนื้อวากิวดับเบิ้ลพรีเมียมนะคะเอาแพงสุดไปเลยเขามีน้ำซุปให้เราเลือกนะคะสามารถเลือกได้2อันนะคะแต่น้ำซุปมีหลายอย่างมากเช่น Spicy Hot Pot ก็คือเห็ดมาล่าอันที่2เป็น Vegetable Energy Soup อ๋อมีส่วนผสมของยาจีนอ๋อคอลลาเจน Hot Pot ก็คือมีคอลลาเจนแล้วก็น้ำซุปไก่ก็มีแอลกอฮอล์อยู่ในน้ำซุปด้วยก็ไข่แช่เหล้าแหละแล้วก็มีแคบเบจฮอตพอตมังสวิรัติสำหรับร้านนี้นะคะใครจะมากินน่ะอย่าลืมแลกเงินมาเพื่อจ่ายเป็นเงินสดด้วยนะคะเพราะเขาเขียนเลยว่าขออภัยที่ทางร้านไม่มีให้บริการชำระด้วยบัตรเครดิตเขาเขียนว่าทานได้ไม่อั้นแต่ไม่มีบริการห่อกลับแต่คิดว่าบุฟเฟ่ที่ไหนก็ไม่น่าจะห่อกลับได้นะบุฟเฟ่ก็คือ all you can eat คือถ้ากินที่นี่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะไปดูอะไรกันดูเมนูเพราะว่าเมนูของเขาคือต้องสแกน QR แล้วดูในมือถือเท่านั้นหน้าตาน่าจะสั่งอย่างนี้เลยเพราะว่ามันน่าจะใส่ข้อมูลของเลขโต๊ะไว้แล้วใน QR ตอนนี้นะคะเราก็คือจะมาพาทุกคนทัวร์นะคะเรามีโซนที่เป็นน้ำใดๆเบียร์น้ำอื่นๆน้ำชาล่ะมีชาด้วยนะคะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะมีข้าวด้วยทุกคนข้าวแล้วก็มีแกงกะหรี่โซนน้ำจิ้มที่เราทีนี้ฉันจะผสมเป็นสูตรตัวเองนะทุกคนคะก็คือเมื่อเขาเอามาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยนะคะว่าอะไรคืออะไรเช่น A grade มัสซึสกะโพก็คือเป็นหมูนะคะฝั่งนี้เป็นน้ำมาล่านะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นน้ำซุปคอลลาเจนนะคะซึ่งเราจะต้องเติมคอลลาเจนกันเองอ๋อนี่คือคอลลาเจนนี่คอลลาเจนจ้าสเปรย์ไอ้โอ้โหอย่างงี้ดีกว่าน่าจะคิดได้แหละโอเคหอยเป๋าฮือค่ะทุกคนแล้วเป็นบุฟเฟ่อะพี่กินอะไรหมูสไลด์ค่ะเบคอนก็คือแบบหมู3ชั้นอืมอร่อยแต่ว่าน้ำจิ้มตัวเองที่ตัวเองปรุงมาเองกับมือผสมเกลือฮิมาลายันของหมิงแล้วเผ็ดมากเลยอะน้ำซุปหม่าล่าที่นี่ก็ไม่ได้แบบรุนแรงนะหรือว่าเพราะเป็นคำแรกหรือเปล่าคำที่5คำที่6อาจจะรุนแรงก็ได้ที่นี่กินได้2ชั่วโมงนะคะ All you can eat แล้วก็เราเดินไปตรงสเตชันน้ำอ่ะมีไวน์มีเบียร์คือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบบุฟเฟ่ด้วยก็คือคุ้มมากคุ้มสำหรับคนที่แบบอยากจะเมาให้ลืมเธออะไรเงี้ยมาแล้วก็ไปดกอย่างเดียวอ
และสิ่งที่ดิฉันรู้สึกว่ามันแปลกมากกับการที่มีเมนูนี้อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะคะนั่นก็คือใช่ค่ะเป็นก้อนเลยมันคืออันทะไก่งวงตีว่ากันง่ายๆคือไข่ของไก่งวงถือไม่แปลกว่าของไม่ได้แปลกมันบวมอ่ะมันเต่งมันเต่งมันเต่งตึงเหมือนไข่แมวเลยอ่ะเหมือนปะเหมือนไอ้ไข่เขาเรียกว่าไข่อะไรนะที่เขาทำกันแล้วเป็นสีเหลืองๆสองฝั่งแล้วมันแหลกๆใครรู้คอมเมนต์มานะคะอ่ะฉันแบ่งครึ่งละ1 2 3 texture ไม่แย่ แต่รู้สึกว่ากลิ่นนะ texture เนี่ยนะมันหยุ่นๆนะคือข้างในมันแบบยวบยาบอ่ะมันเหมือนกลิ่นเครื่องในแต่แรงมากๆเออใช่แบบคือกลิ่นมันแรงค่อนข้างแรงเอาค่ะฝ่ายยิ่งฉุกค่ะใครจะได้กินนะคะโอ้น้อยออกเลยฝั่งโลกันโอ้น้อยยิงโดนไก่แบ๊ดโดนยิงแกเป็นคนบอกให้ทุกคนมากินร้านนี้เองไงอย่าไปคิดว่ามันคือไข่ไก่งวงสิอ๋อสรุปคือตอนนี้เราจะร่วมสาบานกันทั้งโตแล้วนะคะการต่อยิงฉุกและโอน้อยออกเมื่อกี้ไม่นับจูมาอยู่ตรงนี้ด้วยไอ้ดื้อเลยมันยืดแต่เบสน่าจะเป็นคนกินแบบ texture ยืดยืดไม่ได้ถูกไหมอย่าเพิ่งคิดว่ามันคืออะไรค่อย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 คิดกลิ่นมันแรงใช่กลิ่นมันแรงกลิ่นความเป็นเครื่องในระเบิดออกมาแบบชัดมากเออมันหยุ่นมันหยุ่นแต่มันเหมือนเป็นไข่เหมือนไข่ตุ๋นเออแล้วก็เหมือนข้างในของไส้หมูอ่ะที่มันเป็นแบบคุย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 แต่ก็โอเคนะกินได้นะดูแบบไม่แย่เดี๋ยวหมดแล้วอ้าวของพี่น้องอ่ะปิ้งเนื้อไงเมื่อกี้ไปแบมเฮ้ยหน้าเขานิ่งสุดเลยว่ะเฉยๆมันเฉยๆมันกินเหมือนกลิ่นแต่ว่าเท็กเจอร์มันเหมือนตับอ่ะมีไอติมเยอะมากแบบเยอะมากจริงๆก็คือตรงนู้นจนถึงตรงนู้นมีรสแบบแอปเปิลคอร์ดคาราเมลกล้วยราสเบอรี่วอลนัทมะม่วงอะไรเงี้ยแล้วก็มีโคนคือไม่ได้แบบไม่ได้มาแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นคนแบบกระโหลกกระลาด้วยนะคะดูดีด้วยนะคะบอกเลยอ่ะเรามาพิสูจน์กันเขาว่ากันว่านะคะในรีวิวว่าไอติมที่เนี่ยไม่ได้แข็งปักแบบควักไม่ได้นะคะว่าจริงหรือเปล่าจริงด้วยแค่ทันทีที่บรรจงมือเข้าไปก็รู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยสุดยอดไอติมชาบูหม่าล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมทุกท่านถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจชอบพวกน้ำซุปหม่าล่าใดๆก็สามารถมาชิมที่นี่ได้นะคะอร่อยแล้วก็มีเครื่องดื่มเยอะไอติมก็เยอะที่สำคัญมีเมนูอันทับไก่งวงที่เราได้กินแบบร่วมสาบานแล้วยกเว้นพี่โจ๊กอร่อยมากครับอันทับไก่งวงมันแอบเอาไปทิ้งนะคะอ่ะโอเคก็ใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะ